เลี้ยงอีกัวน่าไว้ประมาณ35-40 ตัวเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมใช้เงินในการเลี้ยงอีกัวน่าเนี่ยทั้งหมดกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับมันมีหลายๆคำถามนะครับผมที่ถามอินบ็อกซ์ผมเข้ามานะครับผมว่าพี่ครับพี่เลี้ยงอีกัวน่าเยอะอย่างเงี้ยนะครับพี่เนี่ยหมดค่าอาหารไปเท่าไหร่นะครับผมน้องหมดค่าอาหารไปเท่าไหร่คุณหมดค่าอาหารไปเท่าไหร่นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเฉลยให้ทุกๆคนได้ดูนะครับผมว่าผมเนี่ยหมดค่าอาหารไปกับการเลี้ยงอีกัวน่าพวกนี้เนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกว่าผมเนี่ยมีอีกัวน่าที่เลี้ยงอยู่ประมาณ ผมจำไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเป็นท่าแป๊บนึงกรงนี้ก็มีประมาณ1 2 3 4ตัวนะครับ 4-5 ตัวเนาะส่วนกรงนี้นะครับก็มีประมาณ5 5แล้ว6 7 8 9 10นะครับ10ตัว10ตัวประมาณนี้รวมอีกัวน่าที่ผมมีทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณ35-40ตัวนะครับผมอันนี้คือนับทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วนะครับผมทั้งไซพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมแล้วก็ไซลูกๆที่จะเก็บขุนเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตนะครับมีประมาณ35-40ตัวนะอันนี้จำนวนผมแบบไม่ได้แน่ใจมากนะครับผมเลี้ยงอีกัวน่าไว้ประมาณ35-40ตัวเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมใช้เงินในการเลี้ยงอีกัวน่าเนี่ยทั้งหมดต่อวันนะครับผมคิดว่ากี่บาทฮะ200 300 400นะครับเฉลยเลยนะครับผมใช้เงินในการเลี้ยงอีกัวน่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ40ตัว0บาทครับนะจริงๆครับผมไม่ได้พูดเล่นนะผมใช้ในการเลี้ยงเนี่ย0บาทนะครับผมและทำไมอีกัวน่าของผมถึงแบบโตไซส์บิ๊กเบิ้มได้นะครับผมทั้งนั้นที่ไม่ได้เสียเงินซื้อเลยนะครับไปติดตามชมคลิปนี้กันนะครับผมที่ผมไม่เสียเงินในการเลี้ยงอีกัวน่าเลยสักบาทเนี่ยนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างนะครับผมนี่ผมปลูกเองหมดเลยนะครับข้างหลังนี้นะครับผมก็จะเป็นดอกอัญชันนะครับซึ่งใช้เป็นตัวเสริมนะเป็นตัวสีสันนะครับผมในการล่ออีกัวน่าให้เขามีความอยากอาหารนะครับผมนี่หนึ่งอย่างแล้วนะครับดอกอัญชันนะฮะโอ้ยเห็นแต่ฟันว่าหน้าดำดำอ่ะนะครับนี่ดอกอัญชันนะครับสวยๆเลยเห็นไหมนี่ตัวนี้อีกัวน่ากินดีมากนะครับเป็นสีสันที่ล่ออีกัวน่าให้มาให้เพิ่มความอยากอาหารได้นะต่อไปนะครับเมื่อเราได้นี่ดอกอัญชันเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่อันนี้นี่ก็เป็นฟักทองนะฮะนี่นี่นี่เป็นฟักทองนะครับผมที่ผมเนี่ยปลูกเอาไว้เองเลยนะครับนี่เห็นข้างหลังไหมหันข้างหลังผมว่านี่นะครับนี่ก็เป็นฟักทองที่ปลูกเอาเองเลยนะครับนี่ก็0บาทนะครับผมโอ้โหออร์แกนิกสุดๆเลยนะครับผมทั้งฟักทองแล้วก็ดอกอัญชันนะครับนี่นะแต่ว่านะครับผมท่านผู้ชมครับตัวของฟักทองนะครับผมแล้วก็ดอกอัญชันเนี่ยมันเป็นแค่อาหารเสริมเท่านั้นนะครับผมอาหารหลักของอีกัวน่านะครับผมจะต้องเป็นผักใบเขียวนะฮะเดี๋ยวเราไปตามหาอาหารหลักนะครับผมเป็นผักใบเขียวให้กับอีกัวน่ากันนะครับผมตามผมมาเลยนะครับI'm not a man.
我らを狙う黒い影ตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับก็ออกมาตามหาอาหารหลักนะครับผมให้กับอีโกน่าแล้วนะครับผมเอากระสอบมาแล้วครับแล้วก็เอากรรไกรมานะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าอาหารหลักที่ผมจะให้อีโกน่าในวันนี้เนี่ยผมมาเอาอะไรไปให้อีโกน่านะครับผมแล้วก็เนี่ยมันไม่เสียตังค์สักบาทเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมไปตอนนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับนี่ดูนี่ข้างหลังของผมนะครับผมเป็นแม่น้ำนะครับเห็นไหมแค่นี้ท่านผู้ชมก็คงจะแบบว่าเดากันออกแล้วนะครับผมว่าผมจะมาเก็บผักอะไรไปให้อีโกน่านะครับผมเรามาถึงจุดหมายแล้วนี่คือดงผักบุ้งท่านผู้ชมเห็นหน้าผมไหมนี่คือดงผักบุ้งทั้งหมดเลยนะครับไม่เสียกระตังสักบาทนะครับเห็นไหมการเลี้ยงอีโกน่านะครับผมมันไม่ได้เปลืองเงินเปลืองทองอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมในปริมาณที่โอ้40ตัวนะไซส์พ่อแม่พันธุ์ก็มีเป็น20แล้วมั้งนะครับก็นี่เราหาได้ตามท้องถิ่นเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเลี้ยงอีโกน่ากันเยอะๆนะครับนี่เห็นไหมมันไม่ได้เปลืองเลยนะครับนี่สบายมากๆนี่ผักบุ้งตัวนี้นะครับก็จะเป็นผักบุ้งไทยนะครับที่เขาเอาไปผัดกินกันนะฮะตัวนี้ก็ยางค่อนข้างที่จะเยอะนะเราจะให้อีโกน่านะครับเราก็ต้องล้างกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บผักบุ้งกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเก็บผักบุ้งมาตัดผักบุ้งนะผมจะใช้กรรไกรนะครับผมตัดผักบุ้งนี่นะครับเราจะตัดจับอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดจับแล้วก็ตัดอย่างนี้เลยนะครับมันจะง่ายแล้วก็ไวมากๆเลยจะตัดไปเยอะๆเลยประมาณครึ่งกระสอบนะฮะให้กินพอประมาณ1มื้อ1วันนะครับผมนี่นะครับอีโกน่าของเราชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเก็บผักก่อนเนาะนะฮะนี่นะครับผมโอ้เราได้ผักบุ้งมาแบบว่าเต็มไอ้ครึ่งกระสอบเลยนะครับปะเดี๋ยวเรากลับเอาไปล้างที่บ้านนะครับผมแล้วก็เอาไปให้อีโกน่าของเรากินกันเลยนะครับผมไปเจอกันที่บ้านนะเอาล่ะนะครับผมท่านผู้ชมครับเมื่อเราล้างผักนี่เรียบร้อยแล้วนะครับยังเปียกอยู่เลยเห็นไหมเราผักเรียบเราล้างผักเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาให้อาหารอีโกน่าเราเลยนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงละโอ้เมื่อกี้ร้อนมากเกือบเป็นลมเลยตอนไปเก็บผักนะครับมีจะมีผักบุ้งนะครับผมแล้วก็จะมีฟักทองนะมีฟักทองกับอัญชันนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่กรงใหญ่ก็พอนะครับอันนี้อย่าเพิ่งนะผักบุ้งนะครับล้างเอายางออกด้วยนะครับอันนี้คือฝนมันตกเมื่อวานอ่ะนะครับกรงมันมอมแมมหน่อยนะเย็นเย็นนะครับนี่เราก็ให้เป็นอย่างนี้นะฮะเห็นได้ยินเสียงไหมตุ่มตำตุ่มตำเลยแล้วก็อันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวเสริมให้เขาฟักทองกับดอกอัญชันแล้วก็นี่เรียบร้อยกงนี้มีกี่ตัววะ1 2 1 2 3 4 5 6ตัวนะครับ6ตัวก็เนี่ยให้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวใหญ่ยังไม่ได้ลงมานะมันเข้าฤดูใกล้ผสมพันธุ์ละตัวผู้ก็จะออกดุๆหน่อยนี่นี่เลยโอ้กินกับจุ๊บจับจุ๊บจับเลยเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมกับการเลี้ยงอีโกน่า40ตัวกับเงิน0บาทนะครับโอ้ยแม่คุณสวยๆนะเห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยเทียบกับหัวผมเลยนะครับไอรีโอเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรารู้จักใช้นะครับรู้จักการประหยัดนะครับแล้วก็รู้จักการทำเองนะไม่ว่าจะกี่ตัวนะครับผมก็
0บาทก็ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนได้นะครับพี่กล้องมันสั่นไม่ใช่อะไรนะดูสิอ่ะลงเออนะครับแต่ทั้งนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่มากนะครับหรือว่าอยู่ตามเมืองนะก็ซื้อนะครับปลูกเองหลังบ้านอะไรก็แล้วแต่จะสะดวกนะแต่ผมสะดวกอย่างนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่ซื้อจะผิดนะครับผมแล้วก็คนที่ไม่ซื้อจะไม่ผิดหรือจะผิดนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพแวดล้อมของแต่ละที่ก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับผมกด Subscribe ให้กับช่อง BB Bank Channel กับของเราด้วยนะนะครับผมมาเป็นครอบครัว B by Bank Channel กันนะครับผมอ่ะคลิปน่าจะเป็นอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อนะนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณนะครับผมที่รับฟังกันจนจบนะครับร้อนจะเป็นลม